คนเชียงรายเตรียมพร้อมรองรับชาวเมียนมาหลบหนีการปราบปรามเข้าไทยพลตรีถนัดพลโกสายเสวีรองแม่ทัพภาคที่3กล่าวว่ากองกำลังพลกองกำลังผาเมืองร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สายจัดเตรียมแผนรองรับกรณีมีชาวเมียนมาหลบหนีการปราบปรามเข้ามาในประเทศไทยเนื่องจากจังหวัดเชียงรายมีพื้นที่ติดกับจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาโดยได้แยกผู้ที่จะหลบเข้ามาหนีเป็น4กลุ่มคือชาวเมียนมาทั่วไปที่ไม่ใช่บุคคลสำคัญและเมื่อเหตุการณ์สงบแล้วสามารถกลับประเทศได้ทันทีชาวเมียนมาที่เป็นระดับแกนนำหรือผู้ที่ไม่สามารถกลับสู่ประเทศได้แต่จะขอลี้ภัยไปยังประเทศที่3ซึ่งทางการไทยจะจัดสถานที่ให้ตามหลักสิทธิมนุษยชนและติดต่อประเทศปลายทางว่าจะมีประเทศใดรับตัวไปกลุ่มชาวต่างชาติที่ไม่ใช่ชาวเมียนมาจะได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้สามารถกลับคืนสู่ประเทศตัวเองได้ตามปกติโดยไม่ได้รับอภิสิทธิ์ใดๆและกลุ่มคนไทยที่เคยไปอยู่ประเทศเมียนมาซึ่งจะได้รับการช่วยเหลือในฐานะคนไทยตามปกติซึ่งขณะนี้ได้จัดเตรียมสถานที่ไว้แล้วเนื่องจากกลุ่มคนที่เข้ามาต้องผ่านการคัดกรองโควิด-19 ก่อนทั้งหมดจากนั้นจะคัดแยกเพื่อง่ายต่อการควบคุมพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันการหลบหนีเข้าเมืองขณะที่ค่าฝุ่น PM 2.5 ที่ตำบลเวียงพังคำอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันนี้วัดได้111ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงสุดในประเทศกฤติมาประทุมชาติภักดีรายงานค่ะสถานการณ์หมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กที่ปกคลุมจังหวัดเชียงรายโดยเฉพาะในตำบลเวียงพางคำตำบลแม่สายตำบลโพงงามอำเภอแม่สายยังน่าห่วงซึ่งผลการตรวจวัดค่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอนที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในตำบลเวียงพางคำอำเภอแม่สายเมื่อเวลา 9:00 น.ที่ผ่านมาของวันนี้วัดได้161ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า10ไมครอนวัดได้210ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรซึ่งปริมาณลดลงกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อยแต่ยังเป็นปริมาณที่สูงเกินค่ามาตรฐานและส่งผลเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชนและยังเป็นปริมาณที่สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศประชาชนที่ออกนอกบ้านยังต้องสวมหน้ากากอนามัยขณะขับขี่รถจักรยานยนต์หรือทำกิจกรรมกลางแจ้งในขณะที่ทางจังหวัดเชียงรายก็ยังคงประกาศงดเผาทุกชนิดไปจนถึงวันที่30เมษายนซึ่งเพราะว่าหมอกควันที่ปกคลุมอำเภอแม่สายยังเป็นหมอกควันข้ามแดนที่อยู่เหนือการควบคุมกฤติมาประทุมชาติภักดีสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดเชียงรายค่ะข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเราไม่ต้องมานั่งว่าจะใช้ป่าไม้ยังไงบ้างเพราะมันเหลือน้อยมากจนไม่ควรใช้สืบนะคะเสถียร Good thought, good speech, good actions, good service and good values 5พลังบวกที่จะร่วมจุดประกายสิ่งดีๆสู่สังคมไปพร้อมกัน Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FMMCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนปอร์เช่ by AAS รถสปอร์ตรุ่นใหม่ที่ไหนๆก็พร้อมให้จองแต่วารันตี15ปีมีเพียง AAS เท่านั้นที่กล้าให้คุณครอบครองAAS Auto Service ศูนย์บริการรถ Porsche อย่างเป็นทางการหนึ่งเดียวในไทยที่กล้าขยายการรับประกันรถทุกรุ่นนานสูงสุด15ปีเลือกความสบายใจเลือกรถ Porsche จาก AAS AAS Looking after you and your car 0801-911-911ทำวันนี้ให้ดีที่สุดถ้าคุณมองหาชีวิตที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งฟิลิปประกันชีวิต Total Financial Solution ตอบโจทย์ทุกความต้องการด้านการเงินที่เหมาะกับคุณในทุกช่วงของชีวิตสร้างชีวิตที่มั่นคงการเงินที่มั่งคั่งโดยที่ปรึกษาการเงินฟิลิปประกันชีวิตคลิกเลย www.philiplife.com หรือติดต่อตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงินใกล้บ้านทั่งทั่วประเทศโทร020225000ฟิลิปประกันชีวิตหุ้นส่วนที่อยู่เคียงข้างคุณตลอดไปคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศน์เหมวชิระวรากรและจิตติมาทวาเรศ
ในรู้ใช้เข้าใจเงิน10นาฬิกา7นาทีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ15มีนาคมค่ะพุทธศักราช2564นะคะเช่นเคยค่ะอยู่กับดิฉันจิตติมาทวาเรศนะคะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็มีเรื่องราวที่จะต้องอัปเดตหลากหลายประเด็นทีเดียวนะคะในสัปดาห์นี้รวมถึงติดตามบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยด้วยนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนั้นก็สร้างนิวไฮไปนะคะแม้ว่าช่วงปลายสัปดาห์จะมีการถอยร่นลงมานิดหน่อยนะคะแต่ว่าเช้ามาวันนี้ก็ส่งสัญญาณที่ดีทีเดียวนะคะสดใสบวกมา 6.53 จุดค่ะดัชนีที่ 1,574.72 จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขาย 7,300 กว่าล้านบาทนะจริงๆวันนี้15มีนาคมแต่ว่าถ้าเราย้อนหลังกลับไป1ปีนั้นเนี่ยนะคะก็เรียกได้ว่าครบ1ปีนะคะที่ตลาดหุ้นนั้นเนี่ยกดลึกลงไปตอนช่วงที่มีโควิด-19 นะ969จุดถ้าใครจำกันได้นะคะในวันที่13มีนาคมนะคะผ่านพ้นไป1ปีนั้นดัชนีก็บวกมา600กว่าจุดทีเดียวนะคะวันนี้อยู่ที่ 1,574 จุดนะคะในขณะที่สัปดาห์นี้เนี่ยมีหลายปัจจัยที่จะต้องติดตามนะคะโดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของธนาคารกลางสหรัฐนะคะรอผลการประชุมเฟดในช่วงของ 16-17 มีนาคมนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ตลาดติดตามกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปตรวจสอบบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะว่าสถานการณ์ในสัปดาห์นี้นะคะบรรยากาศในเรื่องการลงทุนจะเป็นอย่างไรนะคะทิศทางของเฟดนั้นมีการคาดหมายคาดการอย่างไรค่ะนักลงทุนจะได้มีการปรับกลยุทธ์ในเรื่องของการลงทุนกันได้นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยนอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยที่ทำนิวไฮแล้วก็เห็นการรีบาวกลับมานะคะของหุ้นนะคะหลายๆตัวหลายๆกลุ่มนะอย่างกลุ่มเทคด้วยนะคะแล้วก็จริงๆวันนี้ประเด็นที่หลายคนตามในช่วงสุดสัปดาห์กันอีกเรื่องนึงเนี่ยนะคะที่อัปเดตกันตลอดก็คือเรื่องของบิตคอยนะคะเพราะว่าบิตคอยนั้นเนี่ยได้สร้างนิวไฮกันไปเรียบร้อยนะคะสำหรับ 60,000 เหรียญนะคะต่อบิตคอยนะคะก็ทำให้ราคาในประเทศไทยนั้นเนี่ยก็ขยับไปแตะ1,800,000 บาทเป็นที่เรียบร้อยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเช้าวันนี้ไปดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าตลาดเขาเคลื่อนไหวตลอดนะคะตอนนี้ก็ยัง 60,000 นะล่าสุดนะคะอยู่ที่ 61,156 เหรียญ นะคะต่อบิตคอยต่อเหรียญ นะคะเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวไปอัปเดตบรรยากาศกันกับนักวิเคราะห์นะคะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจค่ะผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์นะคะจากบริษัททรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะตอนนี้อยู่ในสายเรียบร้อยสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะครับสวัสดีครับค่ะเริ่มต้นสัปดาห์แบบนี้มีปัจจัยอะไรที่เราจะต้องติดตามกันบ้างคะสัปดาห์นี้แล้วก็คิดว่าทิศทางความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นน่าจะไปในทิศทางไหนคะคุณกิตพลโอเคครับต้องบอกว่าจริงๆสัปดาห์นี้ถนนทุกสายรออยู่เรื่องเดียวเลยนะครับก็คือการประชุมธนาคารกลางสหรัฐในวันที่17-18นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้ตลาดเองก็ค่อนข้างจะมีความคาดหวังในระดับที่สูงพอสมควรกับผลของการประชุมรอบนี้นะครับเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าตอนนี้เงินเฟ้อเริ่มมานะครับผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเองก็ขยับขึ้นแล้วก็ขณะเดียวกันสัปดาห์ที่แล้วนะครับอเมริกาเองเริ่มโอนเงินเข้าไปอยู่ในมือของคนที่ชาวอเมริกันแล้วนะครับที่เป็นโครงการคล้ายๆเช็คช่วยชาติของเขานะครับซึ่งตรงนี้ก็แน่นอนว่ากำลังซื้อที่มันจะเข้าไปในระบบเนี่ยยังไงเรื่องเงินเฟ้อต่างๆคงจะมานะครับเราเห็นตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนี่ขึ้นมาเกิน 1.6 ครั้งรอบนึงนะครับทีนี้คนรออะไรอยู่เนี่ยพออยู่แถว 1.6 แล้วก็ยังไม่ค่อยไปไหนไกลนะครับแล้วเพราะว่าคนก็รอดูว่าตกลงแล้วเนี่ยเฟดจะทำอะไรไหมนะครับคือถ้าเฟดเองมีนโยบายคอนโทรลเรื่องของตัวผลตอบแทนพันธบัตรนะครับซึ่งตลาดเองอยากจะเห็นมาตรการหนึ่งก็คือมาตรการที่เรียกว่า Operation Twist นะก็คือการขายพันธบัตรตัวใกล้ซื้อพันธบัตรตัวไกลนะโดยถ้ามองเป็นภาษาชาวบ้านจริงๆก็คือพูดง่ายคือขยับหนี้ให้มันนานขึ้นนะครับจากหนี้ที่จะเป็นหนี้ระยะสั้นก็เป็นหนี้ระยะยาวในสัดส่วนที่มากขึ้นเนี่ยซึ่งมันจะมีผลในการช่วยกดผลตอบแทนพันธบัตรลงไปได้นะครับอันนี้คือสิ่งที่ตลาดอยากเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆสิ่งที่มันจะเกิดก็คือว่าตลาดหุ้นจะเป็นบวกนะครับตลาดหุ้นทั่วโลกนี่คงจะมีโหมดของการดีด้ากระตู้กันเลยนะครับแต่ทีเนี้ยก็ต้องบอกว่าเราก็ต้องคิดเผื่อไว้เวลาเป็นนักกลยุทธ์ก็ต้องคิดไว้ด้วยแล้วเฮ้ยถ้าเกิดมันไม่เกิดล่ะนะครับคือเพราะว่าเราก็ต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่าโอเคเราอยากจะเห็นแหละภาพนั้นนะครับมันก็ดีกับหุ้นดีกับทุกคนแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องเผื่อเอาไว้ก็คือว่าถ้าเราเป็นคุณเจอร์ม พาวเวลเนี่ยเราจะทำยังไงเพราะว่าวันเนี้ยผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นมาแถว 1.6 ก็จริงแต่อย่าลืมว่าถ้าเศรษฐกิจมันดีขึ้นเราไปดูย้อนหลังไปสัก10ปีเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรอเมริกาเนี่ยขยับขึ้นได้ถึงประมาณ 3% เลยนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าวันนี้มันเพิ่งแค่ครึ่งทางนะครับสมมติว่าครึ่งทางแล้วคุณเจอพอเร็วรีบร้อนไปรีแอคชั่นอะไรบางอย่างเนี่ยแล้วถ้าวันหนึ่งผลตอบแทนพันธบัตรไปอยู่ 2% เนี่ย คุณเจอพอเร็วจะเอามุกไหนไปคอนโทรลผลตอบแทนพันธบัตรตรงนั้น
นะครับหรือสมมุติถ้าเกิดมันนึงมันขึ้นไป2กว่าแล้วคุณจะไปจะเอาเครื่องมือไหนไปแฮนเดิลตรงนั้นอีกก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะดังนั้นอันนี้เราเลยต้องเผื่อใจไว้ว่ามีโอกาสอยู่บ้างเหมือนกันที่ทางด้านของตัวเฟดเองเนี่ยอาจจะไม่ทำอะไรในการประชุมรอบนี้ก็ได้ค่ะคืออาจจะยอมเทรดออฟในการปล่อยให้ตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยขยับขึ้นไปได้อีกสเต็ปนึงนะครับการขยับขึ้นของผลตอบแทนพันธบัตรขึ้นสมมติจะเกิดถ้าเกิดเป็นภาพนั้นนะครับขยับขึ้นไป 1.7 1.8 หรืออาจจะขึ้นไปโซนใกล้ๆ2เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าอันที่1เลยก็แน่นอนว่าตลาดหุ้นหลายๆตลาดก็คงจะตกใจกันระดับหนึ่งนะครับโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันทองคำด้วยครับค่ะนะครับเพราะว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงนะครับดอลลาร์จะแข็งค่าขึ้นด้วยแล้วก็มันจะเทรดทองคำในระดับหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นก็แปลว่าในช่วงสั้นๆเนี่ยใครที่จะเล่นทองคำต้องเผื่อใจไว้ด้วยว่าถ้ามันไม่ออกมาตามคาดเนี่ยโอกาสจะต้องทำเหวี่ยงลงไปในโซนต่ำ 1,700 รอบหนึ่งหรืออาจจะไป3,650มีความเป็นไปได้อยู่บ้างเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งเลยคือระวังทองคำนะสำหรับคนเล่นหน้ารอแต่ถ้าใครจะเรียกว่ารอตกแล้วมาจะลาจะรอชอนนี่ก็ให้จับตาในการประชุมวันนี้รวมทั้งหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีด้วยนะครับใครจะซื้อกองต่างๆเนี่ยถ้าเป็นผมก็รู้สึกว่าหรืออย่างใครอยากเป็นแฟนกองใครจะไปซื้อหุ้นกองทุนเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยถ้าเป็นผมก็อยากจะรอหลังการประชุมเท่านี้ครับคือผมรอว่าถ้าเกิดโชคดีนะครับไม่ได้มีการทำอะไรแล้วกองพวกนี้ตกลงไประดับหนึ่งเนี่ยไอ้นั่นจะเป็นจุดซื้อที่ในรอบใหม่ที่ดีมากๆนะครับขณะเดียวกันความผันผวนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คงจะอันที่หนึ่งก็คือเงินจะไปพักที่ไหนนะครับก็ต้องบอกว่าในกลุ่มที่ถ้าเป็นภาพนั้นเนี่ยเงินเฟ้อความคาดหวังเงินเฟ้อคงจะมานะครับกลุ่มปิโตกลุ่มพลังงานได้ไหมก็คงจะได้แต่คงต้องดูจังหวะดีๆเหมือนกันเพราะว่ากลุ่มพวกนี้ก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับซึ่งถ้าเรามาดูแล้ววันนี้ปิโตเคมีเนี่ยตัวที่เราชอบในทางพื้นฐานเราชอบ GC แต่พอลองมาไล่ performance ดูตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วถึงวันนี้นะครับจะพบว่า GC AVL ขึ้นประมาณ 100% IRPC ขึ้นมา 80% แต่ปูนใหญ่ขึ้นมาประมาณ 19-20% ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะกลายเป็นว่าปูนใหญ่อาจจะน่าสนใจในเชิงแลกเปลี่ยนก็ได้นะครับรวมทั้งนักลงทุนสถาบันเองในแง่ของการบริหารการลงทุนส่วนหนึ่งเขาก็ต้องคิดเผื่อแล้วก็จะต้องพยายามมองผมคิดว่าตอนนี้หุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นที่กองอยู่ข้างล่างแล้วเริ่มถูกเห็นฟันโฟเข้าไปนี้จริงอาจจะไม่ใช่เพราะมันดีเป็นพิเศษแต่ว่าทางสถาบันนี้ก็ต้องพยายามหาด้วยกันว่าจะถ้าเกิดจะเฮดจิ้งความเสี่ยงต่างๆเนี่ยก็ต้องพยายามล็อกกำไรจากตัวที่ขึ้นไปเยอะแล้วก็พยายามมาซื้อตัวไหนที่มันยังขึ้นไม่เยอะแล้วก็ดีพอสมควรนะครับดังนั้นผมคิดว่าในภาพนี้ครับสมมติใครอยากจะซื้อปิโตรเคมีปูนใหญ่ก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ไอ้พวกหุ้นที่สัปดาห์ที่แล้วเราคุยว่าพวกกองรีต่างๆเรื่องขยับมาเนี่ยผมคิดว่ายังน่าสนใจนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้มันมีโอกาสที่เป็นกลุ่มที่เป็นที่พักเงินในช่วงที่ตลาดเองก็ยังงงๆกับแรงขายของกลุ่มถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้มีการทำอะไรเนี่ยเราจะเห็นแรงเทคโนโลยีรอบนึงอาจจะเห็นกลุ่มบางกลุ่มเป็นที่พักเงินซึ่งจะเป็นหุ้นที่อยู่ที่ต่ำลงทั้งกองรีนะครับก่อนที่จะเห็นภาพของการฟื้นตัวของตลาดในรอบถัดไปก็ให้เป็นสองภาพครับก็คือภาพที่หนึ่งสมมติตัดสินใจใช้ Open Chat Service เลยตลาดหุ้นคงขึ้นตอนนั้นก็เลือกอยากซื้ออะไรก็เลือกเลยครับแต่ว่าสมมติถ้าไม่ใช่เราคงจะได้จังหวะของการย่อรอบหนึ่งแต่รอบนี้ครับจะเป็นรอบที่หลายๆตัวน่าสนใจก็ตรงนี้ครับคงจะโดยกลยุทธ์ตรงนี้ยังพยายามเน้นตัวที่ยังขึ้นน้อยไว้ก่อนครับล็อกดาวน์ไว้เป็นหลักเพราะฉะนั้นในกระแสเงินสดที่เราคุยเสมอว่ามีเงินสดไว้ในมือบ้างเนี่ยนะคะเพื่อที่จะมีจังหวะและโอกาสในการเข้าลงทุนอันนี้อาจจะมีโอกาสในการเข้าซื้อใช่ไหมคะถ้าสมมติว่าเฟดยังไม่ได้ใช้ก็คือใหญ่เนี่ยอีเวนต์พวกนี้ครับแล้วจะทำให้เรามีโอกาสเกิดขึ้นมาครับค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้ก็ยังต้องอาศัยความระมัดระวังแล้วก็ยังไม่รีบร้อนใช้การประชุมของเฟดช่วงของ16-17เนี้ยเป็นตัวที่ยึดเป็นหลักก่อนในช่วงนี้นะคะในการที่จะตัดสินใจในระยะสั้นใช่ไหมคะคุณกิตพลค่ะโอเคมีคำถามหลังไมค์นะคุณสมชายถามเรื่องของดอกเบี้ยด้วยจะเป็นขาขึ้นหรือเปล่าเห็นบอกว่าน่าจะขยับไปเลยใช่ไหมคะคุณกิตพลคะยังไม่ขึ้นตอนนี้แน่นอนน่าจะอีกยังไม่แน่จะเร็วครับผมคิดว่าขึ้นดอกเบี้ยตรงนี้มันจะส่งสัญญาณที่ผิดได้นะครับผมคิดว่าตรงนี้คงจะให้เศรษฐกิจฟื้นก่อนแล้วถึงดอกเบี้ยจะขึ้นเราจะเห็นว่าอย่างรอบถ้าเราไปดูเนี่ยรอบที่แล้ว10ปีที่แล้วเราไปดูก็ได้ครับว่าเราเห็นบอนด์ยูโรอเมริกาขึ้นที่เป็นสัญญาณของการฟื้นเศรษฐกิจจริงๆเนี่ยตอนประมาณครึ่งหลังปี2013ก่อนนะครับแล้วก็เรามาเห็นในดอกเบี้ยไปขึ้นไปอะไรจนระดับจริงๆเนี่ยก็มันจะมีรอบหนึ่งก็คือรอบช่วงของทางด้านปี2000ปลายปี2016แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ที่จะเป็นรอบที่เริ่มเห็นการขึ้นดอกเบี้ยจริงจังเทเปอริ่งจริงจังนะครับดังนั้นผมคิดว่า
ไอการที่จะรีบร้อนขึ้นดอกเบี้ยมันยังไม่เกิดเร็วๆนี้ครับค่ะโอเคสั้นๆนะมีคุณจันทนีถามคุณกิตพลเข้ามาว่า NDVR คืออะไรคะโอเคครับคุณ NVDR นะครับจริงๆมันชื่อเต็มมันคือ non voting depository receipt ก็คือบางครั้งเนี่ยหุ้นปกติแล้วเนี่ยว่าหุ้นเนี่ยมันจะมีหุ้นที่เรากันไว้เป็นหุ้นที่ต่างชาติสามารถซื้อขายได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับแต่สมมติว่าเพื่อไม่ให้มันเกิดปัญหาว่าบางธุรกิจเนี่ยมันมีกฎหมายที่ห้ามต่างชาติครอบงำเนี่ยแต่ต่างชาติอยากจะลงทุนก็ทำได้ไม่ทำได้แต่จะต้องซื้อแล้วก็ถือเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าสละสิทธิ์ในการที่จะไม่มีสิทธิ์ในการที่จะโหวตออกเสียงให้แก่กิจการนะครับโดยเราก็มีกลไกตั้งบริษัทหนึ่งชื่อไทยเอ็นวีดีอาร์มาเป็นคนถือหุ้นแทนแต่ว่าสิทธิประโยชน์ต่างๆของคนที่ซื้อหุ้นตัวนั้นแล้วเราคนเลือกให้รับเป็น NVDR เนี่ยคนถือหุ้นแทนจะเป็นไทย NVDR แต่สิทธิประโยชน์ต่างๆจะถูกพาสทรูไปถึงผู้ถือลงทุนต่างชาติเนี่ยตามเหมือนกับคนไทยได้รับเลยคือพูดง่ายได้ทุกอย่างเหมือนคนไทยหุ้นปันผลก็ได้วอร์เรนต์ก็ได้ปันผลก็ได้แต่แค่ไม่มีสิทธิในการที่จะโหวตนะครับก็ถ้าสำหรับคนไทยจริงๆก็ไม่ได้มีผลเท่าไหร่แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วที่คนดู NVDR กันในการเทรดเนี่ยคนพยายามจะมาดูครับว่าเอ๊ะคนที่ซื้อ NVDR เยอะเป็นต่างชาติหรือเปล่าซื้อในหุ้นตัวไหนมันเป็นไอเดียที่บางอาจจะบอกเราว่าต่างชาติเขาสนใจหุ้นตัวนั้นหรือเปล่านะครับก็ตัวที่เป็นท็อปไฟท็อปเซลของ NVDR เนี่ยมันมักจะเป็นการบ่งบอกมูฟเมนต์บางอย่างของนักหุ้นต่างชาติครับค่ะโอเคชัดเจนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยคุณกิตพลค่ะที่มาสรุปเริ่มต้นสัปดาห์กันเนาะแล้วก็เดี๋ยววันพุธเรากลับมาตรวจสอบกันอีกครั้งนึงนะคะขอบคุณมากเลยค่ะคุณกิตพลสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะคะผู้อำนวยการอาวุโสและนักกลยุทธ์นะคะจากบริษัททรัพย์ UOB เคเฮียนประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะถ้าระยะสั้นแน่นอนนะทุกคนไปรอจับตากันนะคะในการประชุมเฟดนะ16-17มีนาคมนี้นะคะสัญญาณเนี่ยสำคัญมากในเรื่องของการจะทำหรือไม่ทำโอเปอเรชั่นทวิสต์นะคะเอาล่ะแต่ว่าวันนี้เป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะหลายๆท่านถ้าจะรอติดตามกันนะคะพูดคุยกับวิทยากรประจำของเราค่ะกูรูวีไอนะคะดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยนะคะวันนี้จันเขียนบทความเรื่องของพลังเม่าทั่วโลกนะคะรวมถึงท่านผู้ฟังถ้าใครที่มีคำถามเพิ่มเติมนะคะจะสอบถามถึงอาจารย์เราก็เปิดนะคะช่องทางไม่ว่าจะเป็น SMS นะคะที่4689933นะคะส่งคำถามถึงอาจารย์ได้หรือว่าจะเป็นทางไลฟ์นะคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะทาง Facebookแฟนเพจ FM 90.5 แล้วก็ทาง YouTube นะคะที่ Thinking Radio ด้วยนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยค่ะไปทักทายพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับคุณยิติมาท่านฟังทุกท่านครับค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะอาจารย์จริงๆเราก็ปีนึงพอดีเลยนะอาจารย์ปีนึงสำหรับครบรอบตอนโควิดที่ดัชนีลงไป900กว่าจุดนะอาจารย์แล้วก็นี่ขึ้นมา600กว่าจุดละนะคะมา 1,570 กว่าเนี่ยนะคะการขึ้นมาตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองสถานการณ์ข้างหน้าเป็นยังไงก็นี่คนหลายๆคนก็ลุ้นนะว่ามันมีโอกาสละ 1,600 เนี่ยมันก็มีโอกาสน่าจะไปถึงค่ะนาทีนี้ทุกอย่างก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าทั้งหมดที่ขึ้นมาเนี่ยผมเรียกว่าเป็นพลังเม่าค่ะพลังเม่าก็คือไม่ได้ดูหมิ่นอะไรนะเรียกแบบที่คนไทยเข้าใจกันดีค่ะคือเป็นนักลงทุนส่วนบุคคลรายย่อยนะและอันนี้ไม่ใช่เป็นเฉพาะเมืองไทยนะทั่วโลกจริงทั่วโลกเนี่ยมากกว่าไทยนะไทยที่ว่าขึ้นมาเยอะเนี่ยสู้เขาไม่ได้ค่ะตะกี้คุณสีมาพูดบอกว่าบิตคอยน์เนี่ยขึ้นมาเป็นล้านแปดแล้วนะนี่ล้านแปดนี่หกหมื่นคือทำนิวไฮเมื่อวันเสาร์นี่ก็พลังเม่าไหมอาจารย์พลังเม่าสิครับนะ จริงๆแล้วเนี่ยผมก็ดูนะเมื่อไม่กี่เดือนก่อนนะเดือนประมาณปลายปีตุลาคม2563เนี่ยราคามันอยู่ที่350,000เองนะขึ้นมา5เท่ากว่าค่ะบวกเป็น5เท่ากว่านะครั้งหนึ่งเนี่ยจริงๆก็ไม่นานนะช่วงที่บิตคอยน์กำลังบูมขึ้นมาใหม่ๆนะก็มีคนไปถามชาลีมังเกอร์นะครับ ชาลีมังเกอร์นี่ก็พาร์ทเนอร์เพื่อนที่ของบอร์นบัฟเฟตว่าเอ้ยเขาคิดมีความคิดยังไงเกี่ยวกับการลงทุนในบิตคอยน์ขึ้นไปเยอะชาลีมังเกอร์ก็บอกว่าโอ้ยพวกนี้แบบมันคนเข้าไปเล่นเนี่ยแบบเขาถามว่าดูพื้นฐานไหมเขาบอกไม่พวกเนี้ยเป็นคนรุ่นใหม่ที่แบบว่าเข้ามาเหมือนกับเล่นม้าพูดอย่างนี้นะคล้ายๆแนวนี้นะค่ะพอพูดขึ้นมาก็เป็นทัวลงเป็นอะไรเลยนะในเน็ตก็ว่ากันใหญ่เพราะในเน็ตเดี๋ยวนี้ก็เป็นพวกคุณหนุ่มสาวนะที่เข้ามาเล่นหุ้นโดยเฉพาะใน Wall Street Bet อะไรพวกนี้นะค่ะก็บอกว่าเนี่ยอย่ามายุ่ง
ตาแก่ขี้ฉุนพูดอย่างเงี้ยนะแค่ขี้ฉุนเฉียวกรัมปี้แกนป้าเนี่ยนะกรัมปี้คนแก่ที่เขาชอบฉุนเฉียวโมโหอะไรว่าเด็กอยู่เรื่อยนะก็เขาก็ดูกันไปละแต่ตอนนั้นก็อาจจะมีการตกหลุมมาบ้างนิดๆหน่อยๆแต่สุดท้ายก็ขึ้นมาจะมาบวกไปเยอะมากอันนี้ก็เป็นสัญญาณอันหนึ่งว่าพลังเน่าเนี่ยพลังไรย่อยเนี่ยไม่ได้ตกลงหรอกคนคิดว่าเดี๋ยวสักพักก็ไปเพราะว่าเมื่อเกิดดอกเบี้ยขึ้นนู่นนี่อะไรต่างๆนะเงินเฟ้ออะไรต่างๆแล้วก็มีการเทิร์นราวอะไรต่างๆเดี๋ยวหุ้นพวกโกรธหรือว่าพวกเก็งกำไรสูงๆเนี่ยก็จะตกนะเพราะนั้นก็ต้องระวังไว้คนที่เข้ามาเล่นนะจะเจ๊งเอาแต่นาทีนี้ต้องบอกว่ายังนะยังไม่จบรอบนะทีนี้ผมก็มาดูตัวหนึ่งนะซึ่งคู่ขี้กันมาตั้งแต่สมัยที่เขาขึ้นกันเป็นภาพเป็นหลังก็คือหุ้น GameStop นะหุ้น GameStop เนี่ยคล้ายๆกันเลยขึ้นมาหลายสิบเท่าขึ้นมาช่วงสั้นๆก็สิบเท่าปีนึงอ่ะนะแล้วก็คนก็แห่กันไปเล่นใหญ่ก็เป็นรายย่อยนี่แหละพลังเม้านี่แหละเล่นกันอุตลุดหุ้น GameStop จะมาที่บอกว่ารายย่อยเนี่ยเข้ามาสู้กับ Hedge Fund นะ Hedge Fund ไปคอร์เนอร์หุ้น GameStop ไว้คอร์เนอร์ขายโดยไม่มีหุ้นนะครับรายย่อยเขารู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยทำให้หุ้นมันตกพวกเราต้องเข้าไปซื้อจนกระทั่งให้มันราคาขึ้นแล้วพวกเนี้ยบังคับพวกนี้ให้กลับมาซื้อหุ้นที่ขายช็อตไปเนี่ยต้องกลับมาซื้อหุ้นถ้าไม่ซื้อเนี่ยมันก็ราคาขึ้นไปเรื่อยๆคุณก็เจ๊งอ่ะถูกเรียกมาจิ้นถูกแล้วก็ทำจนกระทั่งชนะก็ปรากฏว่าโอ้โหหุ้นเกมสต็อปเนี่ยขึ้นไปมโหฬาร10เท่าสักพักเนี่ยตกลงมาใหญ่เลยเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเกมสต็อปเนี่ยมันสต็อปไปแล้วล่ะมันทำอะไรทำให้พวกอะไรเกมอ่ะนะเกมวิดีโอเกมที่เขาไปขายเป็นแผ่นๆเป็นอะไรมันหมดยุคแล้วยังไงมันก็ต้องตกอ่ะใช่ไหมพวกที่เขาช็อตไว้ถูกแล้วพวกคุณไปทำมันเองพอเป็นอย่างงั้นปุ๊บเป็นไงครับร่วงเลยเดี๋ยวเกมสต็อปเนี่ยตกลงมาตกเป็นบ้าเป็นหลังะนะจาก300กว่าจุดเหลือ50นะอาจารย์ตอนนั้นเหลือ50เหรียญโอ้โห50เหรียญเองค่ะนะจาก 3,000 เหรียญเนี่ยไม่ใช่จากเท่าไหร่นะจาก300กว่าเหรียญเนี่ยเหลือ50เหรียญอะไรประมาณนี้นะค่ะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นแบบเป็นอะไรซึ่งแบบตกลงมาเลยจาก300กว่าใช่ป่ะฮะหรือ200กว่าใช่ประมาณ2 300เนี่ยนะฮะ2 200เนี่ยผมดูนิดนึงฮะตัวเลขดูราคาจาก3เดิมทีมันขึ้นไป300ก่อนจาก30ขึ้นเป็น300ตอนเดือนมกราคมนะสิ้นเดือนมกราคมเนี่ยแต่พอมีข่าวออกมาแล้วก็แบบว่าโอ้โหแบบทุกคนเป็นข่าวละถ้าคนแห่เข้าไปเล่นตอนนั้นก็คือเจ๊งละเพราะมันตกเดือนกุมภาพันธ์เดือนเดียวเนี่ย2 3อาทิตย์เนี่ยจาก300ตกลงมาเหลือ40ค่ะแปลว่าคนที่เข้าไปเล่นเกมสต็อปตอนที่มันขึ้นไปบ้าเป็นบ้าเป็นหลัง10เท่าเนี่ยตกลงมา 88% หรือ40เหรียญค่ะคนแค่คิดว่าจบละใช่ไหมคือพอปั่นกันขึ้นไปเนี่ยพออะไรยอดปั่นกันเพิ่มมันก็จบละตกลงมา 88% ฟองสบู่แตกพูดง่ายปรากฏไม่ใช่พอถึงผ่านไปอีกไม่ถึงเดือนนะไปถึงวันเนี้ยนะครับกลางเดือนกุมภาเนี่ย40นะถึงวันนี้ก็กลางเดือนมีนาอีกเดือนเดียวราคากลับขึ้นมาเป็น265แล้วตอนนี้ดันกันมาอีกรอบดันกับใหม่ค่ะตอนนี้บวกไป 560% เห็นไหมเท่ากับบิตคอยเลยนะใช่คือพูดง่ายๆว่าตอนนี้หุ้นเกมสต็อปขึ้นมา 500% เนี่ยไม่มีใครพูดถึงแต่จริงๆว่ามันขึ้นมันว่าเป็นหลังเหมือนเดิมกลับมาที่ต่ำกว่าจุดสูงสุดแค่20กว่าเปอร์เซ็นต์เองนึกว่าหยุดไปแล้วเนาะนี่ปลุกฟื้นชีพไม่หยุดนะยังแล้วใครที่เข้าไปเล่นตอนเนี่ยเดือนเดียวที่ผ่านมาไม่ถึงเดือนเนี่ยนะเกือบเดือนที่ผ่านมาเนี่ยกำไรไปแล้ว500%แต่มันไม่เป็นข่าวแล้วไงเพราะมันเป็นข่าวรอบแรกที่มันขึ้นมา 1,000% แล้วไงพอขึ้น 1,000% หลายย่อยแห่ขึ้นไปซื้อตกลงมา 88% เหลือ 18% เหลือ 12% คนก็แห่กับเข้าไปใหม่แสดงว่ารายย่อยเนี่ยเขาไม่ได้หายไปเขารอจังหวะรอบสองดันขึ้นไปใหม่ก็ต้องดูกันต่อไปว่าตรงนี้ในที่สุดแล้วจะไปได้ไหมใช่ไหมเพราะว่า
พื้นฐานมันไม่ไปคุณก็พูดไปเรื่อยคุณพูดพื้นฐานบ้าบออะไรของคุณก็พูดอย่างเงี้ยเหมือนกับที่ชาลีมังเกอร์ไปพูดอ่ะก็บอกว่าคุณแก่แล้วคุณน่ะหมดยุคแล้วนะคุณจะพูดที่พื้นฐานทำไมเพราะว่าตอนนี้มันใช้พลังกันจะมาใครพลังเยอะกว่าตอนเนี้ยรายย่อยเขาพลังเยอะคุณสู้ไม่ได้หรอกจะมาซักเขาบอกว่ามันต้องขึ้นมันก็ต้องขึ้นนั่นแหละเขาก็แห่กันไปเรื่องดันจนขึ้นไปเพราะนาทีเนี้ยรายย่อยเขาไม่กระจอกแล้วนะเขาตัวเขาเล็กจริงอ่ะจริงๆตอนเนี้ยตัวเล็กจิ๋วเลยรายย่อยรุ่นใหม่นี่ตัวเล็กยิ่งเล็กลงไปอีกนะเด็กประสบการณ์น้อยเลยก็เงินกันนิดเดียวแต่เขารวมพลังกันเป็นล้านๆคนใช่ไหมพอรวมพลังแล้วพอเขาบอกว่าเขาเชื่อกันว่าอ้าวถ้าพวกเรารวมพลังเมื่อไหร่เราสู้ได้นะ มันก็ดันหุ้นได้ทุกตัวบิตคอยดันได้ก็บอกว่าโอ้โหพวกนี้ดันได้ยังไงเนี่ยเป็นล้านล้านมาร์เก็ตแคปมันใหญ่ขนาดนี้หุ้นกระจายขนาดนี้คุณจะดันยังไงแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาเยอะมากแล้วเขารวมพลังจริงๆแล้วเพราะว่าเขาคิดว่าเขารวมพลังเนี่ยเขาจะกำไรไงเขาจะเล่นเขาเป็นการเล่นหุ้นกับคุณอ่ะใช่ไหมเขาก็ช่วยกันดันมันก็ขึ้นเองค่ะนะแล้วก็วันนี้ผมก็สรุปออกมาหลายเรื่องว่าทำไมเนี่ยตอนเนี้ยพลังโดยเฉพาะพลังของรายย่อยเนี่ยโดยเฉพาะในอเมริกามันกลับคืนมาแบบเป็นบ้าเป็นหลังค่ะนาทีเนี่ยสมัยก่อนเราพูดใช่ไหมในอเมริกาเนี่ยตลาดนิวยอร์กมันใหญ่มากรายย่อยเนี่ยไม่มีบทบาทหรอกค่ะเพราะว่าซื้อขายนิดเดียวมันหมดยุคไปตั้งนานแล้วหลายสิบปีแล้วจะมาลากมาดึงกันเนี่ยไม่ง่ายเนาะอาจารย์เมื่อก่อนใช่ไหมค่ะคือรายย่อยเมืองไทยเราใหญ่มาตลอดนะค่ะรายย่อยเมืองไทยทุกวันนี้ก็ยัง 40-50% 40% อะไรอย่างน้อยสมัยก่อน 70% แล้วเราก็บอกว่ารายย่อยมันจะค่อยๆตกต่ำไปเรื่อยๆเพราะว่าในที่สุดแล้วสู้รายใหญ่ไม่ได้ทุกเรื่องตั้งแต่ความรู้ความเข้าใจข้อมูลค่าคอมมิชชั่นในการเทรดหุ้นเม็ดเงินที่จะซื้อหุ้นเยอะๆอะไรไม่เมืองไทยเนี่ยจริงๆเรารายย่อยเนี่ยใหญ่กว่ามาตลอดนะมีอิทธิพลมาเยอะทุกวันนี้ไปดูหุ้นแต่ละตัวที่ขึ้นเนี่ยรายย่อยทั้งนั้นแหละแต่ที่อเมริกาเนี่ยรายย่อยมันหายไปนานมากแล้วหลายสิบปีแล้วแทบจะไม่พูดถึงเลยและช่วงไหนที่เขาบอกว่าถ้ารายย่อยเข้ามาซื้อหุ้นเยอะๆนะคุณเตรียมขายแล้วเพราะพวกนี้เป็นดัมมันนี่ดัมก็คือว่าเป็นเงินไม่ฉลาดอ่ะเงินโง่ใช่ไหมพวกสมาร์ทมันนี่ก็คือพวกเฮชฟันพวกกองทุนพวกรายใหญ่ๆเขานั่นพวกนั้นจะเข้าแล้วก็หุ้นขึ้นแต่ตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนละไอเหตุที่มันเริ่มเปลี่ยนอ่ะเป็นเพราะว่าเดิมทีเนี่ยรายย่อยของอเมริกาเนี่ยมันตายเพราะว่าคือตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยมันไม่สนับสนุนรายย่อยเวลาคุณซื้อขายเนี่ยโอ้โหค่าคอมมิชชั่นนี่แพงมากสมัยก่อนเป็น 2-3% ซื้อที่ 2% ขายที่ 2% ตายแล้วถูกไหมแล้วก็ที่อเมริกาเนี่ยรายย่อยเล่นหุ้นยากเพราะว่าเชื่อไหมครับหุ้นของอเมริกาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยราคาเป็นพันขึ้นไปทั้งนั้นอ่ะหมื่นเป็นหมื่นเป็นแสนอย่างหุ้น Amazon เนี่ยตอนนี้ 3,000 เหรียญหุ้นละ 3,000 เหรียญหุ้นละ 90,000 บาทหุ้นละ 90,000 บาทคุณซื้อ100หุ้นกี่ล้านคุณซื้อหุ้นเดียวคุณก็ไม่ไหวแล้ว 90,000 นะแล้วก็บางทีเขาบอกซื้อไม่ได้ถ้าซื้อหุ้นเดียวไม่ได้ต้องซื้ออย่างน้อย10หุ้นอะไรเงี้ยคุณก็ไปแล้วคุณจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อ แต่ว่าข้อมูลข่าวสารสมัยนี้ก็ฟรีนะแล้วก็ค่าคอมมิชชั่นเดี๋ยวนี้ถ้าบอกว่าแต่ก่อน 2% นะแต่รายใหญ่เนี่ย0.001% สมัยก่อนนะเพราะว่าเขาบอกว่ารายย่อยเนี่ยซื้อ2%ยังได้เงินแค่20-30เหรียญใช่ไหมของเขาเนี่ยเขาบอกว่า0.002%เนี่ยยังโอ้โหได้เงินมหาศาลเลยเพราะฉะนั้นเขาไม่ให้บริการหรอกไอ้รายย่อยที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นรายย่อยก็หมดท่าแล้วที่เมืองนอกเนี่ยที่อเมริกาเนี่ยมันก็เสียภาษีด้วยอะไรด้วยหลายอย่างรายย่อยเลยตายหมดแต่ว่าเกมนี้มันเพราะโรบินฮูดเนาะอาจารย์ไม่เสียคือโรบินฮูดเขาเรียกว่า new economy แล้วไงค่ะคือยุคนี้เป็นยุคที่ผมบอกตลอดเวลาว่าเป็นยุคประชาธิปไตยของทุกสิ่งประชาธิปไตยแปลว่าอะไรแปลว่ารายย่อยๆเนี่ยด้วยจำนวนเยอะๆเขาสามารถสู้กับคุณได้คุณจะบอกว่าผมเผด็จการในตลาดหุ้นผมเป็นเผด็จการผมเป็นเฮดฟันผมจัดแต่งเงินอย่างนี้คุณทำอะไรผมไม่ได้ตอนนี้เนื่องจากว่ามีเทคโนโลยีมีดิจิตอลอีโคโนมี
ทุกอย่างเขาแปลงได้หมดเลยทำได้หมดรายย่อยคนก็มีบทบาทได้เท่ากับคุณเขาทำได้เท่ากับคุณนะพูดง่ายๆจะมาเหมือนกับเนี่ยทุกด้านทั้งการเมืองนู่นนี่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ระบบใหม่มันก็เลยสร้างเนี่ยสร้างเครื่องมือมีโรบินฟูดซึ่งตอนนี้เทรดหุ้นไม่เสียตังค์เลยใช่ไหมไม่มีต้นทุนเลยยิ่งถูกกับเมืองไทยแล้วตอนนี้ใช่ไหมแล้วก็ไอ้บอกว่าที่บอกว่าหุ้นอเมซอน 3,000 เหรียญนี่นะซื้อไม่ได้หรอกกะหุ้นละ 90,000 ก็บอกไม่เป็นไรผมมีแอปตัวเนี้ยแบบว่าคุณซื้อ50เหรียญก็ได้ค่ะคุณเท่ากับซื้อ 1% 2% ของหุ้นเพราะว่าไอ้50เหรียญของคุณเนี่ย 2% เนี่ยมันไปรวมกับไอ้คนอีก 1,000 คนค่ะรวมกันไปแล้วเท่ากับได้หุ้นอเมซอนกี่หุ้นคือมันสามารถรวมได้อัตโนมัติใช่ไหมเพราะมันรวมปุ๊บมันก็ไปเทรดเคาะได้อะไรได้อะไรคือมันก็กลายเป็นว่าอ้าวสุดท้ายบอกเฮ้ยทำได้หมดอ่ะคุณจะเอาอะไรล่ะจะมาเรื่องข้อมูลข่าวสารก็คุณก็ไปดูในอินเทอร์เน็ตซีหมดอ่ะนะแล้วคุณที่สำคัญครับไอ้ตัวการระบาดของโควิดเนี่ยมันกระตุ้นเลยมันเป็นชนวนจุดเพราะว่าไอ้รายย่อยเดิมทีเขาไม่สนใจตลาดหุ้นใช่ไหมเพราะว่าทำงานทำการไม่มีเวลามาดูหุ้นแล้วก็ไม่ได้คิดเพราะทุกคนติดอยู่ที่บ้านเป็นส่วนใหญ่มันก็ไม่รู้จะทำอะไรอยู่กับหน้าจอนะจอแล้วก็แบบว่าเฮ้ยว่างๆบางคนยังทำงาน from home แต่ว่า from home ก็จริงอะแต่ว่าไม่มีใครรู้ดีว่าคุณไปแอบเทรดหุ้นมันไม่เหมือนอยู่ที่ออฟฟิศใช่ไหมใช่ไหมนั่งๆแล้วไปเทรดหุ้นอะไรเขาอาจจะเห็นนะว่าคุณไปทำอะไรวะเนี่ยจ้องๆอยู่บ้านก็เริ่มทำแล้วก็ได้เงินไม่ได้เงินฟรีมาด้วยนะอัฐบาลอเมริกันก็แจกเงินกันใหญ่เลยเนี่ยเอามาลงตอนในตลาดหุ้นเนี่ยกำลังแจกอีกล็อตนึงแล้วนะคะแล้วพอหุ้นมันเริ่มจุดติดขึ้นมาเนี่ยอ้าวเขาก็บอกว่าเฮ้ยแกเทรดหุ้นได้ยังตอนนี้ฉันได้มาแล้วอย่างที่ว่าเนี่ยนะเตียงนอนของลูกก็ได้มาแล้วอ่ะนะฉันอยากแกอยากได้อะไรบ้างอ่ะตอนเนี้ยคิดเลยนะบ้าบอใส่เข้าไปหมดอ่ะจะอยากจะได้รถคันใหม่ไหมจะดักอะไรมันก็ได้ฟรีเพื่อนแล้วพอมันรวมกลุ่มนะอาจารย์ในเรดดิตมันก็บิ้วกันด้วยนะบิ้วกันใหญ่เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าโอ้โหเรื่องรายย่อยของอเมริกานี่นะมันบ้าแล้วน่าจะไม่จบง่ายๆไหมคะอาจารย์มองเต็มนี่ไงโรบินฮูดเนี่ยตอนนี้13ล้านบัญชีใช่ไหมเยอะมากเอ๊ะแม้ขนาดพวกธรรมดาไฟเดลิตี้นะซื้อขายกองทุนบ้างอะไรบ้างปีที่แล้วนี่ก็เพิ่มขึ้นมา 3.7 ล้านบัญชีปีเดียวไอ้ที่เพิ่มเพราะว่าบางคนก็อยากจะไม่อยากเล่นหุ้นไม่อยากเก็งกำไรแต่ดูว่าหุ้นกำลังขึ้นแบบนี้นี่นะแป๊บเดียวใช่ไหมหุ้นขึ้นมา 30% แล้วคุณจะไปฝากเงินทำไมฉันไม่กล้าเล่นหุ้นหรอกแต่ว่าเฮ้ยนี่ไงกองทุนก็ดีก็ซื้อกันใหญ่รายย่อยเข้ามาใหญ่ไอ้เลดดิตเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะบอสติดเบสเนี่ยที่ชุมนุมพลังเมาระดับโลกระดับอะไรเพิ่มขึ้นมาจาก 900,000 บัญชีเป็น9ล้านบัญชี9ล้านกว่าบัญชีภายในปีเดียวคิดดูนะก็ทุกคนก็บอกว่าถ้าจะเล่นหุ้นเองเนี่ยต้องเข้านี่เลยเพราะว่าไอ้นี่เป็นแหล่งรวมพลจะมาเขารู้หมดเลยว่าเขาจะเล่นตัวไหนเกมสต็อปใช่ไหมเกมสต็อปใช่ไหมคน9ล้านคนดูอยู่เนี่ยคุณคิดดูนะคุณเบลแค่ 10% นะ 900,000 คนเข้าไปซื้อสักนิดนึงเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาบอกกลยุทธ์กันเสร็จสับเลยนะมันไหลยังไงราคาเท่าไหร่อะไรแล้วเขาก็วิเคราะห์นะพวกนี้ใหญ่จะคิดว่าไม่วิเคราะห์เขาดูเฮ้ยตอนนี้มันไออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะช็อตเซียมันเท่าไหร่ใช่ไหมถ้าเราซื้อปุ๊บไปเลยทุกคนเชื่อหมดใช่ไหมมันก็แบบโอ้โหแบบไปกันใหญ่เลยคุมไม่อยู่เลยตอนนี้มันกลายเป็นรายย่อยในแบบแห่กันเข้าไปแล้วไอที่เกมสต็อปตกออกมามันเขาว่าเอากันใหม่ทีนึงก็ขึ้นมาอีกใช่ไหมอะไรนะไอ้พวกไอ้แม้กระทั่งเล่นหมดอะเล่นเสี่ยงแค่ไหนก็ไม่กลัวเพราะว่ามันมีแต่ได้ตังค์ได้เงินเร็วใช่ไหมไอ้รวมถึงบิตคอยน์นี่ก็ขึ้นมาเป็นไม่รู้กี่เท่าไปในเวลาไม่กี่เดือนแล้วคุณทำอะไรคุณจะได้แบบนี้ใช่ป่ะเงินที่ได้ประฟรีๆเนี่ยไอ้1,400เหรียญอะไรที่รัฐบาลจะแจกให้เนี่ยเขาบอกเลยนะมีการไปเซอร์เวย์นะบอกว่า เขาตั้งใจว่าจะเอาเงินเนี่ยประมาณ 37% นะโดยเฉลี่ยนะเอาไปซื้อหุ้นเข้าใจไหมเอาไปซื้อหุ้นพวกเงินพวกนี้ได้ฟรีอยู่แล้วเจ๊งก็ไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะรวยได้เขาบอกเฉพาะเงินก้อนเนี่ยถ้าออกมาอีกทีนึงนะจะมีเงิน 170,000 ล้านเหรียญ นะไหลเข้ามาในตลาดหลายล้านล้านบาทนะ 3-4 ล้านล้านบาทเนี่ยใส่เข้าไปในตลาดหุ้นและพวกนี้บางทีใส่หุ้นตัวเล็กๆใส่หุ้นตัวไม่ใหญ่มากแต่ถึงแม้จะใหญ่มันก็
เข็นได้นะเพราะมันใหญ่จริงๆอ่ะต่อให้หุ้นใหญ่ๆมันก็เข็นได้เพราะมันพลังมันเยอะค่ะนะแล้วก็ไอ้อาการอย่างนี้มันออกมาเห็นชัดเลยว่าตัวเลขนะเมื่อปีที่แล้วนี่นะรายย่อยเนี่ยซื้อขายต่อวันนี่ก็บอกว่าแค่ประมาณ 10% เท่านั้นเองใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยขึ้นมาเป็น 23% ค่ะผ่านไปปีเนี่ยขึ้นมาเท่ากว่าแล้วก็มันยังมีไอ้พวก hedge fund กับกองทุน hedge fund นี่ก็ประมาณ 10% นะปีที่แล้วเนี่ย hedge fund เนี่ยเท่ากับพวกนักลงทุนรายย่อย active fund พวกที่เล่นกองทุนรวมธรรมดาในมาตรฐานเนี่ยกองทุนใหญ่ๆอะไรพวกเนี้ยนะค่ะก็10% เหมือนกัน 8-9% น่ะนะ2เจ้าเนี่ยรวมกันตอนนี้ก็เหมือนเดิมคือประมาณ 20% ค่ะแต่ตอนเนี้ยรายย่อยเนี่ย 23% นะมันเหมือนตลาดหุ้นไทยเข้าไปทุกทีนะว่านักลงทุนรายย่อยเนี่ยใหญ่กว่าพวกกองทุนใหญ่กว่าพวกสถาบันค่ะแต่ที่เมืองนอกนี่ทำไมน้อย 23% เองมันไม่ใช่นะที่อเมริกาเนี่ยซึ่งตอนนี้บ้านเราก็จะเป็นนะคนที่เทรดมากที่สุดในตลาดเนี่ยเยอะแบบมโหฬารก็คือก็เรียกว่า high frequency trading ไอ้พวกนี้คือโรบอทเทรดเป็นบ้าเป็นหลังไม่มีทำค่าทำเนียมไม่มีอะไรแล้วเป็นรายใหญ่ๆนะบริษัทหลักทรัพย์ใหญ่ๆเขาทำกันเทรด 45% อันนี้ก็เท่าเดิมมาตลอดไอ้บ้านเราเนี่ยปีที่แล้วผ่านมาปีนึงอาจจะเทรดกันแค่ 3-4 หมื่นล้านตอนนี้เป็นแสนล้านไอจริงๆไอ้แสนล้านเนี่ยจริงๆไม่รู้เราไม่รู้ว่าโรบอทเทรดกันอยู่เท่าไหร่นะค่ะอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ได้นะแต่พวกโรบอทมันก็เทรดผ่านมันก็เหมือนกับเป็นกลืนเข้าไปไม่ได้แยกที่อเมริกามันเหมือนกับแยกไงว่าอาจจะคุณเป็นโรบอทเนี่ยคุณต้องไปแยกเขาจะได้รู้ไงว่าจริงๆมันไม่ได้เทรดแยกมันพวกเนี้ยเทรดกันแบบไม่มีค่าธรรมเนียมไม่มีอะไรนะเอากันแบบขั้นนึงก็นะบวก5ตังค์ก็ช่องนึงก็ขายก็ซื้อแล้วคุณตัวใหญ่ๆเนี่ยบวก10ตังค์20ตังค์บทบาท2บาทก็ซื้อขายกันทั้งวันค่ะใช่มั้ยเพราะนั้นพวกนี้เอาไปนับไม่ได้นะเพราะนั้นตอนเนี้ยรายย่อยในอเมริกาเนี่ยครองตลาดแล้วในแง่ของโวลูมเทรดซึ่งพอครองตลาดนั้นมันคุมเกมได้หมดแล้วไงมันคุมว่าจะเล่นตัวไหนเนี่ยเค้าแห่ปุ๊บเข้าไปเนี่ยหุ้นก็วิ่งเลยใช่มั้ยแต่ว่าที่อเมริกาตอนนี้ไอ้พวกนักลงทุนระยะยาวพวกที่มันแบบว่าเป็นของบริษัทอะไรนะประกันชีวิตเบิร์กชัยอัตเวพวกนี้พวกเป็นชั้นฟันพวกอะไรเงี้ยนะนะพวกเนี้ยซื้ออะไร S&P 500พวกนี้แทบจะไม่มีบทบาทแล้วค่ะมันเพราะมันเทรดน้อยไงแล้วกองทุนอินดัคชันนี้แบบว่าเฮ้ยเทรดเดือนละหนปรับตามพอร์ตอะไรหรือว่าพวกกองทุนระยะยาวเขาก็ไม่ซื้อไม่ขายหรอกค่ะเหมือนกับเราเหมือนกับถ้าเมืองไทยก็เป็นแบบ BI ระยะยาวอย่างผมเนี้ยก็ไม่ปีซื้อไปกี่หนไม่มีบทบาทไม่สามารถคุมราคาคุมการเทรดหุ้นในตลาดได้ค่ะจะตลาดหุ้นไทยตอนนี้ก็จะเป็นอย่างนั้นคือมันมีคนกลุ่มหนึ่งที่แบบว่าเล่นรวมถึงขาใหญ่เก็งกำไรปั่นหุ้นแล้วก็รายย่อยที่แบบว่าเล่นกันวันต่อวันพวกเนี้ยนี่ก็คือกลุ่มที่เข้าไปชี้นำเข้าไปไล่ราคาเรายังเห็นหุ้นบางตัวเนี่ยขึ้นมา3เท่าแล้ว4เท่าแล้วทั้งที่ไม่มีสตอรี่อะไรอ่ะก็ทำเหมือนเดิมอ่ะตอนนี้อาจจะเล่นนิดนึงกัญชากัญชงใส่กันเข้าไปแล้วก็ไล่ราคากันค่ะกลุ่มเรืออะไรเงี้ยเนาะอาจารย์ก่อนหน้านี้ขึ้นมาแรงมากเลยโดนเรือแต่เรือตอนนั้นที่ขึ้นมาก็ยังมีว่าเออมันเรื่องของเรียกว่าราคาระหว่างเรือมันขึ้นแต่มาแต่พูดหลายตัวไม่มีอะไรอ่ะจะว่าเช่นว่าไปบอกว่าทำกัญชามันจะรวยขนาดนั้นยังไม่ได้เริ่มทำเลยด้วยเนาะใช่ไหมแล้วก็เขาก็ดูว่าโปรไฟล์ของคนเนี่ยของรายย่อยเนี่ยตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปในปี2000เนี่ยนะที่ตลาดหุ้นสหรัฐนะปี2000เนี่ยเป็นปีที่เขาเรียกว่าฟองสบู่ไฮเทคแตกนะตอนนั้นก่อนที่ปี2000เนี่ยปี1999อะไรเงี้ยรายย่อยก็เข้าไปเยอะมากนะเยอะมากเพราะก็ไปเล่นเก่งกำไรเหมือนกันตอนนั้นทั้งที่ยังเสียเปรียบเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ย่อยมากนะเพราะย่อยมากเล่นไม่ได้ไงถ้าคุณมีเงินนิดๆหน่อยๆไปเล่นไม่ได้หรอกเพราะอย่างที่ว่าเนี่ยหุ้นส่วนใหญ่เขาตัวนึงเป็นหมื่นเป็นพันหลายพันบาทอย่างต่ำๆบางตัวอย่างเบิร์กชัยฮาร์ทเวย์เนี่ยหุ้นละหลายล้านบาทนะหุ้นเดียวเนี่ยหลายล้านบาทแล้วมันจะซื้อยังไงเพราะนั้นตอนปี2000เนี่ยพอฟองสบู่ไฮเทคแตกโป๊ะเนี่ยก็ปรากฏว่ารายย่อยก็หนีหมดเลยหลังจากนั้นเงียบเลยรายย่อยกลับบ้านทำงานทำการใช่ไหม
แต่ว่าแพทเทิร์นของคนที่เข้ามาในรอบนั้นน่ะเขาไปวิเคราะห์ดูบอกว่าอายุเยอะแล้วพวกรายย่อยยุค 2,000 เนี่ยไม่ใช่เด็กๆหรอกจะมาพวกนั้นก็เก่งกำไรนะบอกอายุเฉลี่ยตั้ง50ปีแก่แล้วนะแล้วก็ลงทุนแต่ละคนเนี่ยพอร์ตแต่ละคนเนี่ยเฉลี่ยแล้วประมาณ 470,000 อืมก็ประมาณไอ้ 47,000 ล้านกว่าบาทนะล้าน4ค่ะรอบนั้นนะที่บอกว่าพอฟองสบู่แตกก็หายหมดแต่รอบนี้เขาบอกว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอายุแค่31เด็กมากเลย31ซึ่งคล้ายๆเมืองไทยผมว่าที่ผมเห็นเนี่ยหลายคนเนี่ยอายุ30ต้นๆนี่แหละเข้ามาเล่นแล้วก็เอาเงินเข้ามาเล่นแต่ว่าที่อเมริกาเนี่ยมันหนักกันนะนี่เขาบอกเฉลี่ยเนี่ยเล่นกันแบบ 1,000-5,000 เหรียญก็คือ 30,000 บาทถึง 150,000 ย่อยมากๆเลยนี่คือคนที่แบบว่าทำงานมีเงินเหลือนิดๆหน่อยๆได้เงินหลวงเข้ามาก็เล่นเงินเข้าไปแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยผมว่ายังดีกว่านะเมืองไทยเนี่ยผมว่าคนอายุ30ต้นที่เล่นเนี่ยหลายคนก็เอาเงินพ่อแม่เล่นไงก็ยังบางคนก็เป็นล้านก็มีหรือเป็นแสนอะไรอย่างน้อยแต่หลายหมื่นก็คงมีนะผมอ่านดูในพันทิปบ้างอะไรมันก็ยังมีว่าให้มีเงินเหลือแสนบาท 50,000 บาทก็เล่นเหมือนกันนะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าคือมันเป็นอะไรที่เป็นปรากฏการณ์ใหม่นะแล้วก็อันเนี้ยอย่าว่าแต่ในเมืองไทยนะที่เวียดนามเนี่ยซึ่งผมก็ไปลงทุนด้วยนะแล้วก็ติดตามอยู่นะก็พบว่าเฮ้ยตอนนี้รายย่อยก็เข้ามาตอนนี้เวียดนามนี่นะตอนนี้เทกัน 20,000 ล้านแล้วนะไม่ใช่ล้อเล่นนะค่ะแต่สมัยก่อนเป็นพันไม่กี่ว่า 3,000 4,000 เหมือนเมืองไทยสมัยปี2540หลังต้มยำกุ้งตอนนี้บอกว่าบางวันเนี่ย 20,000 แล้วแล้วปรากฏว่าไงรู้มั้ยตลาดหลักทรัพย์ระบบของเค้าเนี่ยมันก็ไม่ทันไงเพราะไม่มีใครคิดว่าจะเทเป็น 10,000 ล้านปรากฏว่าบางวันต้องหยุดแล้วนะมีล่มใช่มั้ยฮะล่มหยุดเลยเขาบอกว่ามันทำไม่ได้มันล่มละระบบมันรับไม่ไหวไงตอนนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยเขาจะแก้ยังไงเพราะจะทำระบบใหม่มันก็ไม่ทันเขาก็บอกว่าเอางี้ง่ายๆนะเอาเป็นว่ารวมคือหุ้นเนี่ยต้องซื้อเยอะหน่อยละไอ้ประเภทแบบว่ายิบย่อยมากๆยิบย่อยนะซื้อกันแบบสามพันสองพันบาทเนี่ยไม่เอาละหุ้นตัวเล็กๆเนี่ยให้รวมมาเลยว่าต้องซื้ออย่างน้อยเดิมทีเป็น10หุ้นใช่ไหมซื้อเป็น100เป็นอะไรเป็นพันก็ว่าไปเพื่อว่าจะได้ลดวอลุ่มลงเห็นไหมแล้วรายย่อยตอนเนี้ยเขาบอกเลยว่าเป็นประวัติการละนะว่าตอนเนี้ยหุ้นเล็กเริ่มมาละหุ้นเล็กหุ้นกลางเนี่ยเริ่มมาหุ้นเล็กหุ้นกลางคือเล็กกว่านะเพราะกลางของเขาก็ยังเล็กมากนะกลายเป็นว่านักลงทุนต่างประเทศเนี่ยไม่ได้เข้าตลาดหุ้นเวียดนามนะรอบนี้มันก็ได้เข้าหรอกเหมือนเมืองไทยนี่แหละเป็นรายย่อยกันเองใช่ไหมคะรายย่อยในตลาดหุ้นเวียดนามนี่แหละมากันค่ะแห่กันมาผมกำลังรออยู่นะถ้าหุ้นเล็กหุ้นกลางมาแรงจริงๆเนี่ยผมจะได้กำไรแล้วหุ้นเล็กที่อาจารย์ซื้อไว้เนาะเยอะๆเป็นหุ้นกับร้อยตัวซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ไปดูนะเพราะผมมีเยอะผมดูไม่ไหวนะร้อยกว่าตัวเนี่ยก็ปรากฏว่ามีหุ้นหลายตัวนะเริ่มวิ่งแล้วใช่ไหมคะอาจารย์ตอนนี้ห้าเต้าหกเต้าแล้วนะกำไรเพราะเป็นตัวเล็กเนี่ยมาจากรายย่อยเนี่ยใช่ไหมคะอาจารย์อาจจะมีส่วนนะเพราะว่าผมดูทำไมขึ้นมาห้าเท่าเบื่อไหลวะเนี่ยตัดเดียวนะคือหุ้นแต่มันก็ไม่ได้มีผลอะไรมากนะขึ้นห้าเท่าแต่ว่ามันเป็นหนึ่งในร้อยกว่าเนี่ยมันก็ยังไม่เยอะแต่ก็ดีขึ้นนะแต่เห็นเลยว่าโอ้โหมันแล้วถ้ามันต่อไปเรื่อยๆเนี่ยก็ได้เวลาเรานะเพราะว่าซื้อตัวนี้ก็รู้สึกผิดบ้างมันไม่ไปไหนมันนานขึ้นมาเดี๋ยวแล้วก็จะขายไหมคะอาจารย์แต่บางตัวเกิดดูเสร็จแล้วไม่ขายเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าไอ้ที่เราดูว่ามันขึ้นมา5เท่าเนี่ยมาร์เก็ตแคปมัน 1,200 เล็กมากอย่างเล็ก200ล้านบาทนะมาร์เก็ตแคปค่ะนี่คือตัวจิ๋วของเมืองไทยนะแต่ตอนที่ผมซื้อเนี่ยมาร์เก็ตแคปมัน300ล้านเข้าใจมั้ยตอนที่ผมซื้อมันเล็กจริงค่ะหุ้นส่วนใหญ่ของผมที่ซื้อเนี่ยมาร์เก็ตแคปประมาณ 4-500 ล้านเองนี่คือผมซื้อกว่าซื้อหุ้นเล็กๆที่มันไม่มีใครสนใจกล้าซื้อเก็บกินปันผลเพราะปันผลมันดีมากตอนนั้นแล้วก็กำไรมันก็ใช้ได้มั่นคงก็ซื้อไปแต่มันไม่ขึ้นหรอกแต่ตอนนี้มันเริ่มขึ้นขึ้นมา5เท่ายังไม่แพงเลยเพราะว่าผมดูแล้ว1,200ล้านบาทแต่ว่ามันทำอะไรโอ้มันก็ทำใช้ได้เลยนะมันไม่ใช่แบบบริษัทเล็กๆเหมือนของเมืองไทยมันเป็นบริษัทใหญ่ของเมืองไทยนะแต่ว่ามาร์เก็ตแคปมันเล็กนะก็โอเคไม่ว่ากันค่ะนะ
นี่ก็เป็นก็เรียกว่าผมเรียกมันว่าเป็นปรากฏการณ์จะมาพลังเมาทั่วโลกแล้วผมคิดว่าถ้าสิบไปที่อื่นอีกเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันนะไม่ใช่เฉพาะไทยเวียดนามอเมริกานะมันก็ต้องแบบคือโลกเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันเหมือนกันหมดอ่ะนะคือพออะไรเกิดกระแสต่อไปมันก็จะตามกันทั่วโลกค่ะนะแล้วก็ตอนนี้คนเริ่มคิดแล้วว่าเฮ้ยต่อไปนี้นะคุณเล่นหุ้นเนี่ยคุณลงทุนอ่ะจะเรียกว่าเล่นหุ้นลงทุนก็แล้วแต่คุณต้องคิดถึงกลุ่มรายย่อยพวกนี้ว่าตอนนี้เขากำลังเล่นธีมอะไรธีมนี่สำคัญเขาบอกว่าเพราะหลังๆนี่สังเกตนะถ้าตีมานะเดี๋ยวพวกรายย่อยเนี่ยไล่กันเดี๋ยวมันก็ขึ้นเดี๋ยวมันก็ขึ้นผมเลยนึกถึงว่าไอ้กัญชงกัญชาที่ออกมาบอกว่าโหยหุ้นที่พูดเรื่องกัญชาขึ้นกันใหญ่เลยนะค่ะเห็นเขารายงานผมไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่น่าจะจริงอยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าขึ้นเพราะกัญชาป่ะนะขึ้นเยอะจริงเพราะว่าหุ้นพวกนี้ขึ้นกันใหญ่ค่ะซึ่งจริงๆแล้วถ้ามาคุยกับพวกอย่างผมเนี่ยเป็นพวกแนวพื้นฐานเราแล้วบอกว่าโอ้มันไม่มีทางหรอกเข้ามาเป็น20บริษัท30บริษัทแล้วยังไม่รู้ใครจะชนะใครแพ้ไม่รู้ว่าคนจะบริโภคแค่ไหนเดี๋ยวมันก็เจ๊งกันเองอ่ะนะไม่มีมูลค่าอาจจะเหลือรอดไม่เยอะที่เด่นจริงจริงเราจะให้มูลค่าทำไมแต่พอผมไม่ให้ดูเด็กต้องขึ้นกันใหญ่แล้วมันกลายเป็นว่าตอนเนี้ยบริษัทต่างๆเนี่ยบางทีไม่ทำอะไรไม่เกี่ยวกับกัญชาทั้งสิ้นจะไม่ได้เกี่ยวอะไรสักนิดเดียวก็จะทำกัญชาแต่สังเกตดูพวกนี้จะเป็นหุ้นเก่งกำไรหุ้นที่เจ้าของเชียร์หุ้นตลอดเจ้าของพยายามดันหุ้นตัวเองตลอดพวกนี้ก็จะพอมีอะไรดีๆเขาก็รับเขารู้ไงว่าเดี๋ยวรายย่อยเขาจะมาเขาก็จะบอกเลยเขาจะทำบอกพวกหุ้นวิ่งเลยจะหุ้นเขาก็กำไรไปอะไรไปซึ่งอันนี้ก็อันตรายนะถ้าเราเข้าไปเล่นโดยที่ไม่รู้เรื่องว่าเฮ้ยจริงๆมันไม่มีอะไรหรอกเขาไล่ราคาหุ้นใช่ไหมแล้วคุณก็เข้าไปติดตอนยอดดอยแล้วพวกสมัยนี้มันพวกที่เล่นพวกเนี้ยเขาไม่แคร์เขาก็รู้ว่าเป็นโกหกกันแหละหรือว่ามันไม่จริงใช่ไหมว่ามันจะทำนู่นทำนี่ประสบความสำเร็จไม่เรียกโกหกตัวเตี้ยเรียกว่าเป็นเขาก็ทำมาแต่ว่ามันไม่สำเร็จหรอกโอกาสสำเร็จน้อยแต่เขาบอกว่าเขาไม่สนใจเขาไม่สนใจเพราะว่าเฮ้ยราคาหุ้นจะขึ้นจะลงมันไม่ได้เกี่ยวพื้นฐานนะในระยะสั้นๆมันเกี่ยวกับว่ามันจะมีคนซื้อเยอะแค่ไหนต่างหากค่ะนี่ก็เลยสวมรอยกันใหญ่เลยคือตอนเนี้ยหุ้นเก็งกำไรของไทยทุกตัวมีธีมใหม่มีอะไรเข้ามาที่ก็เป็นตื่นความสนใจได้นะค่ะลุยแล้วก็รวยนะแต่อย่างที่ผมเตือนแล้วก็อันตรายค่ะแล้วไม่รู้จบเมื่อไหร่นะการเก็งกำไรเป็นอะไรที่คาดการณ์ได้ยากค่ะเกิดอะไรขึ้นมานิดนึงก็ไปแม้ว่าบางทีเราคิดไม่ออกว่าอะไรจะทำให้มันหยุดลงหรือว่าทำให้มันตกค่ะแต่ยังว่าหุ้นเนี่ยถ้ารู้มันก็ไม่ใช่หุ้นแล้วนะเหตุการณ์อะไรต่างๆมันไม่เคยรู้หรอกมันเกิดขึ้นแล้วคุณถึงบอกโอ้จริงเว้ยเรื่องนี้อะไรเงี้ยนะซึ่งก็เตือนไว้เฉยๆแล้วก็อย่างที่ผมเคยพูดอ่ะเราลงทุนเพื่อชีวิตลงทุนทั้งชีวิตเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนมามันก็ไม่ง่ายนะแต่สำหรับคนหลายคนเขาบอกไม่เป็นไรหรอกเขาลงทุนตรงเนี้ยเจ๊งไปหมดก็ไม่เป็นไรเขาเล่นเนี่ยก็เลยตลาดหุ้นช่วงนี้ก็เป็นอะไรที่ผมว่ามันก็จะผิดปกติอยู่แหละแต่ไม่รู้ว่ามันจะเป็นนิวนอร์มอลต่อไปแบบไม่รู้นะค่ะนะก็อาจจะกลับมาเป็นแบบเหมือนปี2000ที่รายย่อยแห่กันเข้าไปแล้วก็เด้งออกมาแต่รอบนี้หลายคนก็บอกว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่เด้งนะเพราะสถานการณ์มันเปลี่ยนไปเยอะมากเขาอาจจะอยู่จนกระทั่งแบบต่อไปเนี่ยตลาดหุ้นอเมริกาก็จะเหมือนกับเมืองไทยนี่แหละแล้วว่าคุณประมาทคุณอะไรรายย่อยไม่ได้เลยนะเขาว่าใหญ่ที่สุดแล้วตอนนี้นะโลกมันเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยของทุกสิ่งพูดง่ายคุณอย่ามาคิดว่าเอ้ยตัวเล็กตัวน้อยไม่มีความหมายไม่ได้ค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องอาศัยความระมัดระวังแล้วก็อาจารย์ในฐานะนักหุ้นระยะยาวที่อาจารย์ขมวดปมตอนท้ายไว้อาจารย์ก็จะไม่ค่อยเข้าไปเข้าไปยุ่งอะไรเลยนะอาจารย์ไม่คิดจะเปลี่ยนแบบบางคนอ่ะมีแบบว่าลังเลใจพอเจอแบบนี้เหมือนกันนะอาจารย์แบบเหมือนต้องแบ่งส่วนไปปันไปเก็งกำไรกับเขาบ้างแล้วรู้สึกว่ามันเสียโอกาสอะไรอย่างเงี้ยนะนี่ก็เราก็มีความเสี่ยงกันว่าเสี่ยงว่าเราจะเอาไปแล้วใช่ไหมมันก็มีแหละทุกครั้งวอลเลนบัฟเฟตต์ก็ถูกเยอะแยะแบบนี้มาเป็นตลอดชีวิตเขาอะแหละว่าวอร์เรนบัฟเฟตตอนนี้หมดยุคแล้วนู่นนี่ก็พูดหมดยุคมาตั้งนานแล้วแล้วก็ยังไปได้แล้วก็ไม่เคยไปแรงแต่ว่าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเป็นเต่าใช่ไหมก็เต่าไปเรื่อยแต่ว่ามันเต่าที่ไม่ค่อยเดินถอยหลังมันไปเรื่อยๆในขณะที่บางช่วงบางตอนเนี่ยพวกที่ดินกระต่ายเนี่ย
น็อกไปอะไรไปใช่ไหมแล้วก็สุดท้ายโดยรวมแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ดีกว่าใช่ไหมครับค่ะก็ฝากเป็นข้อคิดกันด้วยเนาะใครจะไปเล่นทีมอะไรนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนะคะโอเควันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเจอกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะมีคุณผู้ฟังฝากให้อาจารย์แนะนำเรื่องหุ้นเวียดนามนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าให้อาจารย์คุยให้ฟังนะคะวันนี้เวลาหมดนะคะช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ฟังคะคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศเหวชิระวรากรและจิติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงิน 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนจะดีไหมถ้าคุณสามารถทำเคลมได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือฝ่ายผิดและจะยิ่งดีกว่าไหมถ้าคุณทำเคลมได้ง่ายๆไม่ว่าจะมีคู่กรณีหรือไม่มีทิปแฟลชเคลมแอปพลิเคชันทิปพยาประกันภัยช่วยให้คุณทำเคลมด้วยตัวเองได้ทันทีทิปแฟลชเคลมครอบคลุมทุกรูปแบบการเคลมพร้อมค้นหาศูนย์ซ่อมมาตรฐานโรงพยาบาลและติดตามผลการเคลมทิปแฟลชเคลมเคลมเร็วเคลมง่ายได้ทุกที่จากทิปพยาประกันภัยผู้ซื้อควรศึกษารายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยสภาพอากาศเปลี่ยนสร้างธีมการลงทุนแห่งทศวรรษใหม่ KF Climate กองทุนหุ้นกรีนเพื่อ Clean Air เน้นลงทุนธุรกิจที่เติบโตและได้ประโยชน์จากการแก้ปัญหาสภาพอากาศเช่นพลังงานสะอาดนวัตกรรมเกษตรและการจัดการน้ำผ่านกองทุนต่างประเทศที่มุ่งสร้างกำไรไปกับเทรนด์รักโลกรับหนังสือชี้ชวนบลจ.กรุงศรีโทร02-657-5757หรือสาขาธนาคารกรุงศรีกองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนจึงมีความเสี่ยงที่อาจขาดทุนหรือได้รับกำไรหรือได้รับเงินคืนตามวงเงินลงทุนเริ่มแรกได้ควรทำความเข้าใจลักษณะคณะกรรมการหมู่บ้านเป็นกลไกที่มีความใกล้ชิดและเข้าถึงข้อมูลสภาพพื้นที่ปัญหาและเป็นกำลังสำคัญในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขตามความต้องการของประชาชนได้อย่างดีที่สุดโดยมีหน้าที่เสนอข้อแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านโดยในวันที่9มีนาคมของทุกปีกระทรวงมหาดไทยกำหนดให้เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้านและกรมการปกครองได้มีโครงการคัดเลือกหมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทางแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองหรือหมู่บ้านอยู่เย็นเพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ถึงความสำคัญของคณะกรรมการหมู่บ้านที่อยู่คู่ระบอบการปกครองไทยมาอย่างยาวนานคณะกรรมการหมู่บ้านทำหน้าที่สำคัญในการบริหารพัฒนาหมู่บ้านให้มีความมั่นคงเข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในทุกมิติตามแนวคิดรากฐานหมู่บ้านที่แข็งแรงแสดงถึงชาติที่เข้มแข็งแผ่นดินที่ยั่งยืนคณะกรรมการหมู่บ้านรากฐานของแผ่นดินคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนกับดร.นิเวศเหวชิระวรากรและจิติมาทวาเรศในรู้ใช้เข้าใจเงินกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณฟังคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของตลาดหุ้นกันนะคะล่าสุดวันนี้เป็นอย่างไรนะคะตอนนี้ก็พยายามที่จะประคองตัวอยู่แถวนี้นะคะ 1,569 จุดค่ะบนออนที่ 1.68 จุดนะคะวอลลุ่มการซื้อขายตอนนี้ก็ 28,71 ล้านบาทนะคะเอาล่ะช่วงนี้นะคะมีข่าวมาฝากคุณฟังนะคะแน่นอนใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะคะล่าสุดนั้นเนี่ยมีธีมการลงทุนนึงที่น่าสนใจนะคะเป็นธีมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีการรักโลกนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยภาวะโลกร้อนนะคะถือเป็นวาระระดับโลกนะคะไม่เพียงแต่มีการพูดถึงหรือว่ารณรงค์กันในเรื่องของการลดโลกร้อนนะคะการรักษาสิ่งแวดล้อมแต่ว่าปัจจุบันนั้นเนี่ยรัฐบาลของหลายประเทศค่ะก็เริ่มบังคับใช้นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมกันเข้มงวดมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจต่างๆนะคะก็ต้องทำตามนะคะด้วยการพยายามลดคาร์บอนลดการใช้พลังงานแล้วก็หันมาใช้พลังสะอาดด้วยนะคะก็เลยกลายเป็นธีมการลงทุนนึงที่น่าสนใจในทศวรรษใหม่เหมือนกันนะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยทางกรุงศรีนะคะบจ.กรุงศรีเขามีกองทุนที่น่าสนใจนะคะจากธีมการลงทุนดังกล่าวนะคะชื่อกองว่า KF Climate-A นะคะเป็นกองที่ลงทุนใน DWS Invest ESG Climate Tech นะคะกองทุนนี้เนี่ยเขาเน้นลงทุนในเทคโนโลยีนะคะที่ลดผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ธุรกิจที่สามารถปรับตัวให้เติบโตได้ดีในสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะซึ่งครอบคลุมหลากหลายอุตสาหกรรมทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังงานสะอาดนะคะรถยนต์ไฟฟ้า
าบริษัทที่ขายซอฟต์แวร์ผ่านระบบคลาวด์บริษัทเครื่องฟอกอากาศนะคะบริษัทยานะคะโรคภูมิแพ้แล้วก็บริษัทที่มีนวัตกรรมการจัดการน้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหรือว่าน้ำแล้งค่ะรวมไปถึงบริษัทที่เกี่ยวกับเกษตรยุคใหม่ที่ทนทานต่อสภาพอากาศนะคะน่าสนใจทีเดียวค่ะเพราะว่าธุรกิจเหล่านี้มีศักยภาพแล้วก็เป็นเมกะเทรนด์ในระยะยาวของโลกด้วยในการรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะสำหรับกองทุนนี้นะคะ KF Krima-A นะคะก็จะเสนอขายครั้งแรกใน 8-16 มีนาคมนี้นะคะลงทุนขั้นต่ำแค่500บาทเท่านั้นเองนะคะสอบถามได้รับหนังสือชี้ชวนได้ที่บจ.กรุงศรีนะคะที่หมายเลข02-657-5757นะคะหรือว่าที่เว็บไซต์ค่ะที่ www.grungsri-asset.com นะคะหรือว่าติดต่อที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยานะคะผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะคะกองทุน KF Krima-A นะ Krima-A นั้นเนี่ยนะคะก็ลงทุนในกองทุนหลักนะคะ DWS Invest ESG Climate Tech นะคะ Class USD TFC นะคะก็มีความเสี่ยงระดับ6นะคะเสี่ยงสูงนะคะแล้วก็มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนค่ะโดยกองทุนนะคะการป้องกันอัตราความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวนนะคะแล้วก็การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลพินิจของผู้จัดการกองทุนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ลงทุนขาดทุนได้หรือว่าได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะคะหรือว่าจะได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้นะคะก็ต้องทำความเข้าใจกันนะคะแต่ว่าถือว่าเป็นอีกธีมการลงทุนที่น่าสนใจทีเดียวค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะนี่มีมาให้คุณผู้ฟังร่วมสนุกนะคะตอบคำถามกันค่ะใครตอบถูกจะได้รับกิฟต์เซตนะคะผลิตภัณฑ์ King Stella มูลค่า 1,000 บาทนะคะแน่นอนค่ะว่าตัวจริงเรื่องความใสนะคะหลายๆคนลองคอมเมนต์บอกมาหน่อยนะว่าเช็ดกระจกด้วยอะไรสะอาดที่สุดนะเพราะว่าแต่ละคนนั้นมีเทคนิคในการทำความสะอาดกระจกนะคะและหน้าต่างไม่เหมือนกันค่ะ King Stella นะคะเขาก็เลยอยากจะให้ทุกคนเสนอความคิดเห็นหน่อยนะคะว่าใช้น้ำยาเช็ดกระจกของ King Stella กับอะไรแล้วได้ผลลัพธ์น่าประทับใจมากที่สุดนะคะก็คือ1ผ้าชนิดต่างๆเช่นผ้าไมโครไฟเบอร์ผ้าชามัวนะคะแล้วก็2ค่ะไม้เช็ดกระจกนะคะเหมาะกับการเล่นใหญ่จัดเต็มเพื่อทำความสะอาดกระจกบานใหญ่ที่ปีนขึ้นไปเช็ดไม่ถึงนะคะที่สำคัญน้ำยาเช็ดกระจกของ King Stella นะคะไร้สารแอมโมเนียด้วยค่ะปลอดภัยต่อทุกคนที่ใช้นะคะตอนนี้เนี่ยมาในมาตรใหม่นะคะกระจกก็ใสวิ้งวับขวดก็ว้าวค่ะใช้ง่ายนะคะยืนหนึ่งแถวหน้าความใสสะอาดตลอดการค่ะตอนนี้มีขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศนะคะไปที่ไหนก็เจอนะคะมาที่คำถามนะคะเราถามว่าน้ำยาเช็ดกระจก King Stella ปรับโฉมใหม่เป็นแบบใดนะคะกด1ค่ะโฉมใหม่กระจกวิ้งขวดว้าวนะคะกด2ขวดใสกระจกวับนะคะทราบคำตอบแล้ว SMS มาได้เลยนะคะที่4689933นะคะ4689933กด1นะคะโฉมใหม่กระจกวิ้งขวดว้าวกด2ขวดใสกระจกวับนะคะเดี๋ยวทีมงานซุ่มหนึ่งหมายเลขที่ตอบถูกนะคะแล้วก็ได้รับผลิตภัณฑ์ King Stella ไปเลยนะคะกิฟต์เซต 1,000 บาทนะคะเอาล่ะวันนี้เวลาหมดแล้วคุณผู้ฟังคะต้องลากันไปแล้วนะเดี๋ยวลุ้นหุ้นไทยแล้วพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะรู้ใช้เข้าใจเงินที่ Modern Radio 96.5 FM คลื่นความคิดขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือชวนเดินหน้าลงมติแก้รัฐธรรมนูญวาระ3ยังไม่รู้สมาชิกรัฐสภาขอเลื่อนนายชวนหลีกภัยประธานรัฐสภาย้ำถึงการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมในวาระที่3ที่บรรจุในวาระไว้ก่อนวันที่ 17-18 มีนาคมนี้ว่ายังไม่มีการปรับเปลี่ยนระเบียบวาระการประชุมพร้อมเดินหน้าลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญวาระ3ต่อไปและยังไม่ทราบว่าในการประชุมดังกล่าวจะมีสมาชิกรัฐสภาเสนอขอเลื่อนวาระการลงมติออกไปก่อนหรือไม่พรเพชรชี้สองทางวัดใจสมาชิกรัฐสภาเชื่อว่าไม่ว่าออกทางใดก็มีปัญหาเผยสวตกเป็นจำเลยสังคม
นายพรเพชรวิชิตชลชัยประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภากล่าวว่าการประชุมวิปวุฒิสภาวันนี้จะพิจารณาว่าการโหวตร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมวาระ3จะดำเนินการอย่างไรหลังมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจรัฐสภาในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่ต้องทำประชามติถามประชาชนก่อนส่วนที่มีส.ส.เตรียมเสนอญัตติให้เลื่อนการโหวตวาระ3ออกไปก่อนนายพรเพชรมองว่าทำได้และเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยกันในที่ประชุมรัฐสภาแต่ส่วนตัวไม่ขอออกความเห็นในเรื่องนี้ซึ่งหากมองคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญชัดเจนในเรื่องของการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ต้องประชุมประชามติก่อนและหลังแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นและกำลังถกเถียงในขณะนี้คือมีร่างแก้ไขมาตรา256ค้างอยู่ในที่ประชุมรัฐสภาเตรียมโหวตวาระ3วันที่17มีนาคมนี้ซึ่งเป็นปัญหาถกเถียงกันมากว่าต่อไปมีการยึดร่างรัฐธรรมนูญที่มีการแก้ไขและไปเชื่อมโยงกับการทำประชามติหรือร่างดังกล่าวไม่สามารถเดินหน้าต่อไปได้เพราะมีเนื้อหาบางอย่างไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญดังนั้นเชื่อว่าวันที่17มีนาคมจะมีการถกเถียงกันในที่ประชุมรัฐสภาเป็นอย่างมากแต่ส่วนตัวไม่ทราบว่าสุดท้ายและจะออกมาในทิศทางใดนายพรเพชรยังยอมรับว่าการโหวตวาระ3มีผลทางการเมืองหากที่ประชุมเห็นชอบและนำไปสู่การบังคับใช้เชื่อมั่นว่าจะมีการยื่นให้รัฐธรรมนูญวินิจฉัยอีกครั้งแต่หากไม่เห็นชอบโดยเสียงสว.ไม่ถึง84เสียงสว.จะตกเป็นจำเลยของสังคมทันทีซึ่งหากเลือกทางเลือกนี้สว.จะต้องชี้แจงต่อสังคมและส่วนตัวไม่ขอออกความเห็นว่าจะเลือกทางไหนเพราะเกรงจะเป็นการชี้นำประวิตรปัสสส.กทม.ขอโควต้ารัฐมนตรีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าวถึงกรณีกระแสข่าวส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐยังคงเคลื่อนไหวขอโควต้ารัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีและเมื่อวานนี้บุคคลที่เกี่ยวข้องออกมาให้สัมภาษณ์แล้วอย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวรายงานถึงโผคณะรัฐมนตรี 2/4 ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หลังนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าได้รับรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐเรียบร้อยแล้วซึ่งค่อนข้างชัดเจนว่า2รัฐมนตรีคนใหม่คือนายชัยวุฒิธนาคมานุสรส.ส.บัญชีรายชื่อและนางสาวตรีนุชเทียนทองส.ส.สระแก้วคาดว่านายชัยวุฒิจะมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการส่วนนางสาวตรีนุชจะได้นั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและโยกนายอิทธิพลคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแพทย์เผยปลาวานผู้บริหารโรงแรมศรีพันวาภูเก็ตอาการดีขึ้นเริ่มรู้สึกตัวผลซีทีสแกนไม่พบเลือดข้างในสมองสารพีศรีธรรมราชรายงานค่ะนายแพทย์เฉลิมพงษ์สุขคนทผลผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิรภูเก็ต